ถนนเส้นทางที่ว่าเหี้ยนแท้จริงถนนไม่ใช่ผู้ผิดแต่เนื่องโดยมีบางสิ่งปกครองเส้นทางนี้อยู่และถ้าหากเลือดของคุณได้ไหลลินปลุกมันขึ้นมาคุณจะอยู่ยิ่งไรสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Fear Street Part 1ถนนอาถรรพ์ภาคที่1 1994หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่เฮเธอร์ที่เธอกำลังเก็บร้านเพื่อกลับบ้านทว่าระหว่างนั้นเองกลับมีคนร้ายบุกกระโจนเข้ามาทำร้ายเธอเพื่อหวังเอาชีวิตปีศาจหน้ากากหัวกะโหลกได้เชื่อและทิ่มแทงคราชีวิตเธอแต่ก่อนที่เฮเธอร์จะหมดลมหายใจเธอได้พยายามถอดหน้ากากนั้นขึ้นมาและทำให้รู้ว่าคนร้ายคือไบรอันเพื่อนร่วมงานของเธอนี่เองก่อนที่ไบรอันจะโดนวิสามันโดยตำรวจมือดีของเมืองเชดิไซซึ่งนั่นก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นตัดภาพมาที่สาวน้อยคนหนึ่งที่ณตอนนี้มีสภาพจิตใจที่แตกร้าวกลีบดำช้ำรักอกหักกาแฟที่มีชื่อว่าแซมไม่ทันจะร่ำให้จูจูก็มีคนมากดกระดิ่งเธอโมโหมากเลยขอให้จอร์ดผู้เป็นน้องชายช่วยไปเปิดประตูให้แต่จอร์ดนั้นก็ไม่สนหมกมุ่นอยู่หน้าคอมเป็นเด็กเนิร์ดที่มีแต่ข้อมูลมากมายเต็มหัวพี่ก็บ่นด่าว่าเลิกจ้องจอและมามองใจหัดมีเพื่อนในโลกจริงซะบ้างจอร์ดก็แก้ต่างวันนี้มันคือชุมชนออนไลน์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เด็กเนิร์ดมันผิดตรงไหนสองพี่น้องเถียงกันไม่ทันไรรถโรงเรียนก็มาจอดหน้าบ้านได้เวลาไปโรงเรียนกันแล้วทั้งสองเรียนอยู่ที่เดียวกันแต่ต่างชั้นเรียนตามวัยจอร์ดเป็นเด็กเนิร์ดไม่มีเพื่อนก็จริงแต่เธอก็มีสาวผู้หนึ่งที่หมายปองนั่นคือเคทเด็กสาวผู้มีออร่าแค่มองก็ทำให้จอร์ดระทวยได้ซึ่งเคทก็เป็นเพื่อนสนิทกับพี่สาวโดยก่อนเข้าเรียนทั้งสามได้มารวมตัวกันเมาหมอยเรื่องนู่นนี่นั่นรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างเมื่อวานว่าโดยเรื่องที่คนร้ายฆาตกรโรคจิตไล่ฆ่าคนในห้างถึง9คนไม่ว่าจะเป็นดีน่าไซมอนและเคทก็ต่างมีความฝันที่คล้ายกันคือถีบตัวเองให้ออกห่างจากเมืองบ้าๆนี่เมืองนี้มีแต่เรื่องวิกลจริตเคทเลยตั้งหน้าตั้งตาขายยาเพื่อสร้างรายได้โดยมีไซมอนเป็นลูกมือทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ยาเหล่านี้ไม่ใช่สารเสพติดมันเป็นแค่สารกระตุ้นก่อนที่จะแยกย้ายดีน่าได้ขอร้องเคทช่วยเอากล่องเหล่านี้ไปให้แซมหน่อยในการแข่งเย็นนี้แต่เคทขอบอกลาเรื่องความรักของเธอฉันขอไม่เกี่ยวด้วยเหตุนั้นทำให้ดีน่าต้องไปให้ของเหล่านี้ด้วยตนเองของแฟนเก่าจะเก็บไว้ช้ำใจทำไมท้ายที่สุดเธอก็ต้องไปให้เองในเย็นวันนั้นทางโรงเรียนมีการแข่งฟุตบอลระดับเยาวชนซึ่งนักเรียนที่ต้องไปเชียร์ก็มีตั้งแต่วงดุริยางค์นักกีฬาและก็แฟนคลับซึ่งดีน่าก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอเลยขึ้นรถข้ามเมืองไปยังสนามเซนดี้เวลซึ่งที่นั่นก็ทำให้เธอได้เจอกับแซมแฟนเก่าที่เพิ่งย้ายโรงเรียนไประหว่างที่ทุกคนยืนไว้อะไรกันอยู่ที่สนามดีน่าก็เหลือบมองหาแซมซึ่งทำให้เธอได้เห็นภาพที่บาดตาบาดใจทนไม่ไหวเลยเลือกที่จะถอยห่างมาสงบสติอารมณ์ข้างสนามแต่ในหัวก็ยังมีภาพที่ชัดเจนว่าแซมกำลังกอดสาวน้อยผู้นั้นและแล้วสาวน้อยที่ว่าก็ได้ปรากฏตรงหน้าของเธอนั่นคือแซมแฟนเก่าของดีน่ามาเพื่อขอเป็นเพื่อนแต่ดีน่าคงรับไม่ได้เธอคงทนต่อไปอีกไม่ไหวทุกครั้งที่เธอมองมันทำให้เจ็บลึกบาดใจว่าแซมจะต้องไปเป็นของคนอื่นจากความเจ็บแปลเปลี่ยนเป็นความแค้นดีน่าเริ่มมีปากเสียงกับแซมในขณะเดียวกันในสนามเองนักกีฬาก็เริ่มคอมเมนต์เมทันจะเริ่มเกมก็เริ่มมองหน้าและสะบัดด่ากันและกันผู้ชายมันเดือดร้อนคู่แข่งมองหน้าก็ทนไม่ไหวฝั่งดำโรงเรียนเชดิไซฝั่งแดงโรงเรียนซันดี้เวลเลือดสถาบันมันร้อนแรงใครมาดูหมิ่นไม่ได้ต้องประกาศให้รู้ว่าใครคือพ่อทุกสถาบันไม่ทันจะเล่นบอลก็วางมวยสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันโดยที่ดีน่าเคทและไซมอนก็ต้องกลับบ้านระหว่างเดินทางนั่นเองคู่อริก็มาก่อกวนไม่ยอมปล่อยง่ายๆและเมื่อดีน่าส่องมองไปดีๆก็ทำให้เจ็บปวดใจเนื่องจากตุ๊กตาข้างรถนั่นคือแซมแสดงว่าไอ้คนขับต้องเป็นปีเตอร์แฟนใหม่ของเธอเป็นแน่แท้พวกมันกำลังปาขวดน้ำใส่ขวดแล้วขวดเหล้าจนดีน่าทนไม่ไหวและเกิดปิ๊งไอเดียบางสิ่งขวดน้ำมันเล็กไปเจอกระติกน้ำไปเลยเป็นไงดีน่าขอให้เคสช่วยพยุงข้าวของและขอให้เปิดประตูให้หน่อยนับ1 2 3เพื่อเทน้ำใส่มันแต่ในจังหวะนั้นเองดีน่ามีเลือดกำเดาไหลมือไม้อ่อนทำให้กระติกน้ำหลุดมือและเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถของแซมพลิกคว่ำด้วยความที่สำนึกผิดดีน่าบอกให้รถหยุดก่อนจะไปดูอาการแฟนเก่าซึ่งแซมมีเลือดไหลนองกำเดาไหล
ไหลและไอจนเลือดกระจายซึ่งเลือดเหล่านั้นก็ได้แปะเปื้อนไปทั่วบริเวณทันใดนั้นเองแซมก็เห็นถึงบางอย่างและทำให้เธอสลบไปไม่นานตำรวจก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเด็กๆทั้งหมดต่างให้การว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุไม่ใช่ว่าไม่อยากเอาเรื่องแต่แค่ไม่อยากมีประวัติตอนวัยเยาว์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนของเชนดิไซหรือซันนี่เวลก็ตามจนทุกอย่างมันคลี่คลายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมากมายดีน่ากลับบ้านมาด้วยความเป็นห่วงอยากติดต่อแซมใจจะขาดแต่ก็ละอายมากเกินไปท้ายที่สุดก็รวมใจกล้าโทรไปที่บ้านแซมแต่คนที่รับเป็นแม่ของแซมแถมแม่ยังยืนกรานว่าไม่ให้ดีน่าติดต่อมาอีกเลิกจองเวรจองกรรมกันได้แล้วซึ่งนั่นทำให้ดีน่าแซบเป็นอย่างมากแต่นั่นยังไม่พอที่รอบ้านของเธอยังมีไอจิตวิปริตถือมีดวิ่งร่อนไปทั่วซึ่งดีน่าก็มองออกว่านั่นคงเป็นปีเตอร์แฟนใหม่ของแซมเป็นแน่แท้ไอพวกซันนี่เวลมันไม่ยอมปล่อยมือง่ายๆใช่ไหมรถพังไปคันหนึ่งยังไม่พองานนี้ดีน่าขอจัดหนักเลยติดต่อไปหาเคสเพื่อนสนิทที่อยู่ไม่ไกลว่ามันมาบุกถึงที่ได้เวลารับมือแล้วซึ่งเคสก็อยู่ร่วมกันกับไซมอนซึ่งไซมอนก็ยังไม่เปลี่ยนเสื้อตั้งแต่เมื่อวานเสื้อยังเปื้อนคราบเลือดอยู่เลยทันทีที่เคสรู้ว่ามีภัยร้ายทั้งสองก็เริ่มวางแผนกันผ่านโทรศัพท์และในจังหวะนั้นเองบ้านของเคสก็มีเสียงดังตึกตักเนื่องจากมีคนบุกรุกเข้ามาและเมื่อไปสอดส่องดูก็เห็นหน้ากากหัวกะโหลกกำลังคุยเสื้อผ้าอย่างเมามันให้ตายสิมันกล้าบุกเข้ามาในบ้านเลยเหรองานนี้เคสเลยต้องประมือกันมาซะหน่อยรวมทับกับดีน่าและไซมอนสามสหายที่ไม่เคยแพ้พ่ายต่อใครรวมถึงจอร์ดน้องชายที่มาร่วมเอี่ยวด้วยโดยที่ไม่รู้หารู้เหวอะไรทั้งนั้นรอมันมาคงไม่ได้ใจสู้บุกไปหามันดีกว่าซึ่งทั้ง4คนได้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปเยี่ยมแซมดีน่าก็พอมีเส้นสายรู้จักใครบางคนในนี้อยู่บ้างโดยการติดสินบนเพื่อขอเยี่ยมนิยามวิกาลซึ่งคนที่เหลือได้ไปหาวายและของกินให้กับพยาบาลส่วนดีน่าก็ไปหาแซมถึงเตียงซึ่งแซมก็ตกใจมากที่ดีน่ากล้ามาเยี่ยมและเมื่อดีน่าเห็นปีเตอร์ก็รีบเอาเรื่องพยายามจะชกต่อยแต่แซมก็ยืนยันว่าปีเตอร์ไม่ได้ไปไหนเขาอยู่ที่นี่ตลอดดีน่าโกรธเคืองนี่เธอจะปกป้องแฟนใหม่ไปถึงไหนในระหว่างที่สองสาวโต้เถียงอยู่นั้นปีเตอร์ที่จ้องมองอยู่ก็เดินกระซ่วงแทงจากด้านหลังไอ้หน้ากากกะโหลกนั้นไม่ใช่ปีเตอร์แถมไอ้หน้ากากกะโหลกยังไล่ตามพวกเธอเพื่อเอาชีวิตดีน่าเลยต้องช่วยแซมในการวิ่งหนีสับตีนแตกเหมือนพี่ตูนวิ่งหนีเพื่อหาที่หลบซ่อนแต่ก็ต้องพังงะเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้านางพยาบาลก็ถูกฆ่าตายอีกรายคนร้ายคนนี้ต้องการอะไรจากพวกเธอทำไมมันจังเหี้ยมโหดมากเหลือเกินไอ้หน้ากากหัวกะโหลกมีแค่มีดแต่ฤทธิ์มันแรงล้นเหลือคนแล้วคนเล่าโดนมันฆ่าตายแต่ดีน่าและแซมก็หนีรอดพ้นด้วยความร่วมมือของเคสไซมอนและจอร์ดที่ช่วยกันปล้นรถพยาบาลเพื่อหลบหนีและรีบไปแจ้งความที่สน.ซึ่งดีน่าก็จำได้ว่าภายใต้หน้ากากนั้นคือใครเลยรีบบอกตำรวจว่าไอ้โรคจิตนี้คือไบรอันคนที่ตายไปก่อนหน้านี้ดีน่าก็ไม่เข้าใจว่ามันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงแต่ดีน่ามั่นใจว่าต้องเป็นไบรอันแน่ๆเธอเห็นหน้ามันในข่าวซึ่งตำรวจก็ไม่อาจเชื่อเนื่องจากตำรวจผู้นี้แหละที่เป็นคนวิสามันไบรอันตอนที่ลงมือฆาตกรรมในห้างสรรพสินค้าแล้วไบรอันจะลุกขึ้นมาจากหลุมได้ยังไงและตอนนั้นเองตำรวจก็ได้รับขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลในอำเภอกูดต้องขอตัวไปดูที่เกิดเหตุเลยขอให้พวกเธอรอณที่ตรงนี้แต่อยู่ไปคนร้ายมันก็จะมาตามล่าสู่ขโมยปืนตำรวจและไปหาวิธีแก้เอาเองตัดผ้ามาที่ไซมอนเขาอยู่นอกสน.เพื่อมาชิงช่องในจังหวะนั้นเองเขาได้ยินเสียงรำร้องมาจากสายลมเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะน้ำเสียงอ่อนหวานเย้ายวนหัวใจไซมอนอดใจไม่ไหวเลยต้องไปทักทายสาวน้อยมาทำอะไรตรงนี้มันดึกแล้วนะทำไมไม่กลับบ้านโดยที่หารู้ไหมว่านั่นคือกับดักสาวน้อยที่ว่าคือหญิงสาวที่มีใบมีดโกนอยู่ในมือสาวใบมีดได้ทิ่มแทงไซมอนโชคดีที่เขาหลบทันช่วงเวลาที่ไซมอนกำลังจะเพี้ยนพล้ำเสียงปืนก็ได้ดังปุ้งปั้งดีน่าได้จัดการกับสาวน้อยใบมีดโกนแต่เห็นได้ชัดว่าเธอยังสามารถลุกได้ทั้งที่โดนลั่นไกลไปแล้ว3นัดเจ้านั้นไม่ใช่คนอีกต่อไปพวกเขาทั้ง5รีบถอยทัพออกไปจากที่นี่ออกไปหาคำตอบว่าสิ่งที่พวกเธอเผชิญพบเจออยู่ศพที่เดินได้มันคืออะไรกันแน่และเมื่อไปถึงที่บ้านชอนก็เริ่มสำแดงอาการเด็กเนิร์ดเขามีข้อมูลความรู้ในสมองมากมายและอย่างที่รู้กันเมืองเชดดิไซมีฆาตกรเกิดขึ้นทุกปีอย่างปีนี้ก็ไบรอันไอ้หน้ากากหัวกะโหลกที่ฆ่าคนในห้างสรรพสินค้ารูบี้แลนด์ยิงสาวไปมีดโกนเจ้ายักษ์ถือค้อนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ละคนก็กลายเป็นฆาตกรสังหารเลือดเย็นฆ่าคนอย่าง
างไม่ปราณีชอนเริ่มปฏิปต่อว่าเรื่องนี้มันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนทั่วไปจะกลับกลายมาเป็นฆาตกรได้ยังไงและมันไม่ได้มีแค่คนเดียวมีเป็น10นับตั้งแต่300ปีที่ผ่านมาแต่ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังสือพิมพ์บอกว่าเมืองนี้มีฆาตกรเยอะเหลือเกินซึ่งตำนานที่เก่าแก่มากที่สุดของเมืองนี้คือตำนานของแม่มดที่ถูกสาปตัดแขนและเผาตายอย่างช้าๆว่ากันว่าแม่มดยังคงอาฆาตแค้นแม่มดเลยเข้าสิงคนให้กลายเป็นนักฆ่าสังเวยชีวิตคนในเมืองไปอย่างทีละเล็กทีละน้อยนี่อาจจะเป็นสาเหตุของอาถรรพ์ทั้งหมดในจังหวะที่จอร์จกำลังอภิปรายจู่ๆแซมก็นึกขึ้นได้ว่าเธอเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งในนิมิตตอนเกิดอุบัติเหตุเมื่อวานก่อนหน้านี้ซึ่งนั่นทำให้ทั้ง5คนรีบไปดูที่เกิดเหตุและทำให้รู้ว่าที่นั่นคือหลุมศพของแม่มดการที่รถพลิกคว่ำทำให้แม่มดโกรธและเลือดของแซมก็ได้ไหลรินแปะเปื้อนเท่ากระดูกของแม่มดความคิดง่ายๆแค่ขอโทษก็คงโอเคพวกเขาได้ทำความสะอาดหลุมศพจากการทุกอย่างให้เรียบร้อยกล่าวขอโทษขอโพยก่อนจะฝังกลบลงไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการใช้แรงอย่างสิ้นเปลืองเนื่องจากในจังหวะนั้นเองได้มีเจ้ายักษ์หัวค้อนพุ่งกระโจนเข้าหาแซมโชคดีที่พวกเขาหลบทันและรีบขึ้นรถเพื่อหลบหนีระหว่างเดินทางก็เริ่มปฏิปต่อว่ามันมาจากไหนมันไม่สนใจคนอื่นเลยนอกจากแซมมันต้องการเลือดของแซมก็เป็นได้แล้วถ้ามันต้องการเลือดของแซมก่อนหน้านี้มันมาบ้านของดีน่าทำไมและก็ต้องร้องอ๋อเมื่อได้รู้ว่าที่รองเท้าของดีน่าและเสื้อของไซมอนมีเลือดของแซมแปะเปื้อนอยู่เป้าหมายของฆาตกรเหล่านั้นคือเลือดของแซมถ้าหนีก็มีจะถูกไล่ตามสู้ปักหลักและเผชิญหน้ากับมันซึ่งจอสเด็กน้อยสมองเนื้อก็พอมีแผนซึ่งสถานที่ที่จะเป็นป้องปราการที่ดีนั่นก็คือโรงเรียนพวกเขาได้แยกย้ายกันเพื่อเปลี่ยนชุดและล้างเลือดแซมออกจากร่างกายให้มากที่สุดดีน่าก็ไปช่วยแซมในการล้างคราบเลือดไซมอนก็เข้าห้องน้ำชายเคทก็จะเข้าห้องน้ำหญิงแต่เธอไม่กล้าเข้าคนเดียวเลยขอให้จอร์จไปช่วยทูลหลังให้หน่อยจอร์จก็ล่องลอยการเอาเพื่อนพี่มันก็ไม่ผิดสักเท่าไหร่เพื่อนพี่อ่อยสักขนาดนี้มีหรือจะอดใจไหวถือว่าเป็นการเริ่มต้นความสุขก่อนเผชิญศึกใหญ่ซึ่งดีน่าและแซมก็ไม่ต่างกันดูดดื่มตามภาษาหญิงสาวที่รักใคร่กันมานานถึงแม้จะมีทะเลาะบอกแวกกันบ้างแต่ความรู้สึกในใจก็ไม่อาจปฏิเสธว่าทั้งสองยังรักกันเพียงแค่ยังไม่กล้าให้โลกรู้ว่าเรามีรสนิยมแบบไหนและเมื่อทั้งหมดมารวมตัวกันอีกครั้งคงมีแต่แซมมอนเท่านั้นที่เปลี่ยวเงาต่างคนต่างก็มีแฟนว้าฉันคงมีแฟนถึง5คนพอฉันกำทีละ5นิ้วยิ้มแย้มปรีดากันพอสมควรแผนได้เริ่มต้นขึ้นโดยเอาเลือดของแซมล่อพวกเขาเอาเลือดผสมน้ำทาเป็นทางเพื่อล่อศัตรูมาซึ่งไม่นานศัตรูที่ว่าก็ได้ปรากฏไม่ว่าจะเป็นไอ้หัวกะโหลกสาวน้อยใบมีดโกนเจ้ายักษ์มือค้อนมาพร้อมกันทั้ง3คนพวกมันดิ่งตรงไปตามเส้นทางเป็นไปตามแผนทุกอย่างและไปจบที่ห้องน้ำทันทีที่มันทั้ง3ติดกับระเบิดก็ได้ทำงานดังตุ้มกลายเป็นโกโก้ครันทั้ง5ต่างยินดีปรีดาลิงโลดกับการกระทำที่ลงมือไปและออกไปดูว่าฝีมือพวกเราเป็นยังไงในห้องน้ำมีเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายและชิ้นส่วนเหล่านั้นก็เริ่มไหลมารวมกันทำให้รู้ว่าระเบิดฆ่าชีวิตพวกมันไม่ได้แถมดูเหมือนการไประเบิดมาจะทำให้มันยิ่งโกรธปีศาจกำลังจะกลับคืนร่างดีน่าแซมเคสไซมอนและจอร์ดได้แต่วิ่งหนีแต่วิ่งหนียังไงก็คงไม่ไหวจนเคสเริ่มทนไม่ได้ไม่เอาเลยเว้ยงานนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันซะหน่อยมันตามล่าแค่แซมคนเดียวทำไมพวกเราต้องมาลำบากกันด้วยมันเป็นตัวซวยไม่ใช่เราสักหน่อยซึ่งดีน่าก็ไม่เห็นด้วยทำไมเราไม่ปกป้องแซมล่ะเขาเป็นเพื่อนเรานะแต่เคสบอกว่าเปล่าไม่ใช่เพื่อนฉันแต่เป็นแฟนเก่าเธอซึ่งจอร์ดก็เห็นด้วยกับเคสว่าเราคงต่อกรกับมันต่อไปไม่ไหวระเบิดยังทำอะไรพวกมันไม่ได้เราคงต้องยอมแพ้ไซมอนก็เอาไงเอากันฉันไม่มีความคิดอยู่แล้วท้ายที่สุดโตเถียงไปก็เท่านั้นแซมจะเป็นฝ่ายเสียสละถ้าเมื่อทุกคนต้องลำบากเพราะฉันยอมตายก็ได้เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยดีน่าถึงกำร่ำให้ที่จะได้เห็นแฟนเก่าตายต่อหน้าต่อตาทนไม่ไหวอีกแล้วจริงๆทว่าจังหวะนั้นเองจอร์ดได้เหลือบมองเอกสารของเขาไม่ว่าจะเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ที่ได้รวบรวมมาประวัติของฆาตกรแต่ละคนรวมถึงเหยื่อที่โดนฆาตกรรมและเสี้ยววินาทีนั่นเองทำให้เขาปิ้งไอเดียมองหาทางออกและบอกให้ดีน่าไปเอาตัวแซมกลับมาผมมีวิธีจัดการแล้วพี่มีเหยื่อคนหนึ่งที่รอดจากการถูกไล่ฆ่านั่นคือซีแบ็กแมนตามข่าวที่ลงบันทึกถ้าเธอรอดมาได้แซมก็ต้องมีโอกาสรอดพวกเขารีบติดต่อไปทางเบอร์โทรเพื่อขอคุยกับซีแบ็กแมนแต่ทว่าปลายสายไม่มีคนรับทำได้แค่ฝากข้อความเอาไว้
ไว้จอห์นได้มองหนังสือพิมพ์เหล่านั้นพินิจวิเคราะห์และทำให้รู้ว่าซีแบ็กแมนเหยื่อที่ถูกไล่ล่าหัวใจวายจนทำให้หัวใจหยุดเต้นก่อนจะมีคนมาช่วยปั๊มหัวใจบางทีความตายอาจจะเป็นคำตอบถ้าแซมตายทุกอย่างก็จะยุติและเราค่อยปลุกแซมขึ้นมาอีกทีซึ่งงานนี้ก็ต้องใช้ความสามารถของเคธนักขายยากระตุ้นโดยมีไซมอนพนักงานร้านขายยาดีเด่นที่มีรางวัลการันตีพวกเขาสามารถจับคู่ยาให้ออกฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นช้าลงจนเหมือนได้ตายลงไปและมียาที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจทำให้หัวใจเต้นรัวและกลับมามีลมหายใจอีกครั้งมันก็พอมีวิธีแต่ต้องทำตามเป๊ะๆกินยาตามจำนวนและในเวลาที่กำหนดเท่านั้นซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาดีน่าจะดูแลแซมตอนที่กินยาอยู่เองส่วนเพื่อนที่เหลือจะกลายเป็นตัวล่อพวกเขาใช้เลือดของแซมและเดินกระจายกันออกไปเพื่อเป็นตัวถ่วงเวลาซึ่งตอนนี้แซมก็ได้กินยาเซตแรกจากยา3เซตทั้งหมดในทุกเวลาที่เดินปีศาจร้ายก็เดินเข้ามาใกล้เหมือนกันแซมตอนนี้กระอักกระอ่วกจากการที่กินยามากเกินไปและแล้วไอ้หน้ากากหัวกะโหลกก็ได้โผล่มามันพุ่งกระโจนมาหาแซมโชคดีที่มีเคธมาช่วยรับหน้าแทนโดยการใช้ไฟต่อโต้และถ่วงเวลามันแซมตอนนี้เริ่มจะมีอาการหลับยาก็ได้กระจัดกระจายไม่รู้ว่าเซตไหนเป็นเซตไหนดีน่ามองเห็นตู้ปลาและปิ๊งไอเดียบางอย่างในจังหวะที่เคธกำลังหลอกล่อไอหัวกะโหลกไซมอนเองก็ไม่น้อยหน้าเนื่องจากเขาได้เจอกับสาวที่มีเสียงไพเราะสาวกระโปรงสั้นมือถือใบมีดโกนและจอร์ดเองก็ได้เจอกับเจ้ายักษ์ถือค้อนพวกเขาไล่ล่ากันอย่างเมามันหลบหลีกแบบดิจิตอลจู๊กันไปมาตัดภาพมาที่ดีน่าตอนนี้เธอกำลังกดแซมลงไปในตู้น้ำเพื่อทำให้แซมหมดลมหายใจแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายเนื่องจากใจแกร่งมากพอไหมที่จะฆ่าแฟนด้วยมือตัวเองตัดภาพมาที่เคธท้ายที่สุดเธอก็หลบหลีกเจ้าหนุ่มหัวกะโหลกไม่ได้และเธอก็โดนมันจัดการโดยเครื่องหางขนมปังตัดผ่าหัวเธอเป็นชิ้นๆไซมอนที่กำลังวิ่งหนีเจ้าสาวใบมีดโกนดูเหมือนว่าจะเป็นการหนีเสือป่าจระเข้หนีใบมีดมาเจอค้อนโตปักเข้ากลางหน้าอกและแน่นิ่งไปเหลือแค่จอเท่านั้นที่กลายเป็นตัวล่อจนในตอนนี้ร่างกายของแซมไม่มีออกซิเจนในการหล่อเลี้ยงเสียวินาทีสุดท้ายของเธอได้หลับลงภาพนิมิตแม่มดเข้ามาในสมองแซมได้ตายลงไปแล้วนั่นทำให้ฆาตกรหัวกะโหลกหญิงสาวใบมีดโกนและเจ้ายักษ์ถือค้อนยอมถอยทัพไปทันทีที่พวกมันจากลาดีน่าและจอร์ดก็ช่วยกันปลุกแซมกลุกขึ้นมาจากความตายโดยใช้ทั้งสารอะดรีนาลีนยากระตุ้นหัวใจทุกอย่างที่ทำให้เลือดสูบฉีดและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลแซมกลับมามีลมหายใจอีกครั้งแต่มันก็แลกด้วยการที่เราต้องสูญเสียเคธและไซมอนไปพร้อมกันโดยไม่นานตำรวจก็ขอความร่วมมือมาให้คำปากคำซึ่งพวกเขาก็เล่าเรื่องจริงไปทั้งหมดไม่มีเรื่องโกหกแม้แต่เล็กน้อยทุกอย่างคลี่คลายไปด้วยดีแซมกับดีน่าก็กลับมารักใครปองดองกันอีกครั้งทั้งสองกำลังสวีทกันอย่างเมามันแต่แล้วเสียงโทรศัพท์บ้านก็ได้ดังดีน่าไปรับสายคนที่โทรมาคือซีแบ็กแมนคนที่เธอไปขอความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ซึ่งดีน่าก็บอกว่าไม่จำเป็นพวกเรารอดพ้นจากวิกฤตแล้วซีแบ็กแมนก็บอกว่าเปล่าเธอสู้กับมันไม่ได้หรอกยังไงเธอก็ไม่มีทางเอาชนะมันและภาพนักที่แห่งหนึ่งก็ได้ปรากฏเป็นรูปสลักหินที่มีชื่อฆาตกรต่างๆนานารายเรียงเต็มไปหมดและชื่อสุดท้ายก็ได้สลักลงอย่างช้าๆซาเมธาเฟเชอร์ซึ่งนั่นก็เป็นชื่อของแซมนั่นก็เพราะว่าตอนนี้แซมได้แปลเปลี่ยนเป็นศพที่เคลื่อนไหวได้เป็นฆาตกรที่พร้อมไร้ค่าซึ่งดีน่าก็คงจะเป็นเหยื่อรายแรกโชคดีที่ดีน่าไหวตัวทันพันธนาการร่างตัวแซมเอาไว้ก่อนที่แซมจะอาละวาดและแล้วถนนอาถรรพ์ภาคที่1ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB อยู่ที่ 6.2 เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย